สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแคปกาคลาสรูมกับโปรแกรม UiPath EP 5สำหรับ EP นะครับผมจะมาสอนตัวเรื่องการใช้ typing ก่อนอื่นเลยก็ไปที่ activity ของเราเนาะ search คือว่า type มันจะมีตัวสำคัญก็คือ type into กับ type secure text ผมเอาแบบ type into มาก่อนละกัน type into นี้ก็ค่อนข้างแบบง่ายๆเลยเนาะเป็นแบบง่ายสุดของการ typing ก็คืออยากพิมพ์อะไรแล้วก็ใส่ช่องนี้พิมพ์จากนั้นเราก็ indicate on screen ว่าเราอยากให้พิมพ์ไปที่ไหนคลิกเข้าไปจากนั้น save แล้วก็ลองรันดูเห็นไหมครับมันก็จะพิมพ์คำว่า hello แล้วแบบง่ายๆเลยเสร็จแล้วแค่นี้เองนี่คือตัว type ต่อมามันก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะถ้าเราอยากได้บอทตัวเนี้ยสามารถใช้ล็อกอินเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ต้องใช้ username กับ passwordแบบนี้คนที่เป็น developer เนี่ยก็จะรู้ password ของเราสิสิ่งนี้ UiPath เขามีการแก้ไขปัญหาตัวนี้โดยใช้สิ่งที่เรียกว่า asset ซึ่งการใช้ asset เนี่ยเราต้องรู้เรื่องของ orchestrator อยู่นิดนึงผมจะยกยอดตัวนี้ไว้เป็นที่บทหลังๆละกันแต่ผมได้สร้างตัว asset ขึ้นมา1ตัวเล่นๆก็คือ login information ตัวนี้ซึ่งข้างในมันจะมี username ซึ่งผมพิมพ์ว่า admin แล้วก็ password ซึ่งผมพิมพ์ไปแล้วคือ1 2 3 4 5 6 7 8แต่ทีเนี้ยตอนที่เราสร้างตัว asset เนี่ยมันจะพิมพ์ได้แค่ครั้งเดียวหลังจากที่เราเซฟไปปุ๊บมันจะเป็น blank blank อย่างนี้เห็นไหมครับเราจะไม่สามารถดึงค่า1 2 3 4 5 6 7 8ออกมาได้หรือกดลูกตาดูก็มองไม่เห็นเพราะว่ามันซ่อนไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ในระบบถามว่าแล้วเรามีประโยชน์ยังไงใช้งานยังไงกับตัวพิมพ์ Secure Text พวกนี้ก็เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูเลยแล้วกันเอาตัวนี้ออกไปก่อนทีเนี้ยเราจะใช้ Secure Text เนี่ยเราจะต้องมีความรู้เรื่องการ Get Credential ออกมาเราแปะเข้ามาซึ่ง Asset Name เมื่อกี้ครับก็คือที่เราตั้งไว้ก็คือ Login Information เนาะลองย้อนกลับไปดูอีกทีแล้วกันตัวนี้เห็นไหมครับคือตรงนี้ login information จากนั้นผมได้สร้างตัวแปรมารองรับแล้วคือ user กับ pass user เนี่ยก็คือ username เก็บเป็น string pass เนี่ยเก็บเป็น secure text ผมก็เอา username กับ pass มารับค่าอยู่ที่นี่ user กับ pass ทีนี้เดี๋ยวลองพิมพ์แบบง่ายๆออกมาดูก่อนแล้วกันไลน์จากนั้นก็พิมพ์ username user โอเคจากนั้นแล้วเราก็พิมพ์ตัวนี้ password ด้วยตัว pass เรามาลองดู resource ตัวนี้จับมันดับลองดับ toString มันหน่อยหรือว่าเราจะเห็นอะไรบ้างก็เราควรจะต้องเห็นชื่อ username เนาะกับ password เนี่ยเราจะมองไม่เห็นลองดูกันดู output เห็นไหมครับ username คือ admin ถูกต้องเนี่ยที่ password มันจะเป็นบอกว่า system.security.securetext ก็คือมันจะไม่ยอมให้ developer เนี่ยสามารถดึง data ตัวนี้ออกมาดูได้แล้วถ้าดึงไม่ได้แล้วมันจะมีประโยชน์ไงล่ะสมมุติว่าเราไปเจอเว็บอย่าง Citibank อันนี้ในระบบพิมพ์ตัวที่เป็นแบบ username password เห็นไหมครับตัว username จะเป็นอย่างนี้ password เวลาพิมพ์ไปมันจะกลายเป็น star 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 เห็นไหมเป็นดาวซึ่งตัว type secure text เนี่ยมีประโยชน์ที่ตรงนี้นี่เองเดี๋ยวผมจะลองโชว์การ type secure text มาลาก type secure text เข้ามา indicate on screen ก่อนว่าผมอยากพิมพ์ตรงนี้จากนั้นผมก็ใส่ secure text ก็คือ pass เมื่อกี้ที่ผมรับค่าเข้ามาเสร็จทีนี้จะลองรันดูเห็นไหมครับมันจะพิมพ์1 2 3 4 5 6 7 8ออกมาให้ซึ่ง developer เนี่ยจะไม่สามารถมองเห็น password นี้ได้เลยก็เป็นการเข้ารหัสการป้องกันที่ UiPath ทำไว้สำหรับกรณีที่
เราต้องเว็บเข้าเว็บไซต์หรือเข้าอะไรก็ตามที่ต้องมีใช้ username password ซึ่งเราก็จะใช้เจ้าตัว asset แบบ credential เนี่ยมาตอบโจทย์ตัวนี้เดี๋ยวพาร์ทหลังๆจะมีการสอนการใช้ asset แบบเต็มที่แล้วกันเนาะพาร์ทนี้ดูแค่นี้ไว้ก่อนละกันสำหรับ EP 5ก็จบลงเท่านี้นะครับเป็นแบบง่ายๆสวัสดีครับ